สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทนะครับของรถ Mitsubishi Pajero นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวประมาณปี2014นะครับกุญแจรีโมทมีทั้งหมด2ดอกนะครับแล้วก็หมดพร้อมกันทั้ง2ดอกเลยครับซึ่งดอกที่ใช้กับไม่ใช้ครับมันหมดพร้อมกันเลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนไป1ดอกแล้วนะครับยังเหลืออีก1ดอกเดี๋ยวผมมาลองทำให้ดูครับว่าวิธีการเปลี่ยนจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับฐานที่ใช้นะครับเป็น Panasonic นะครับ number CR1616 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับนี่ครับใช้ไขควงแฉกนะครับเอาที่มีมือจับแบบกระชับกระชับหน่อยครับโอเคลองครับตรงนี้ครับมันจะมีสกรูครับไขควงสกรูหัวแฉกนะครับขันตรงนี้ออกครับโอเคระวังหล่นนะครับโอเคแล้วก็งัดออกเลยครับตรงนี้อาจจะงัดยากนิดนึงนะครับไม่เคยแกะเลยครับอันนี้เป็นกุญแจสำรองนะครับนี่ครับงัดออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็งัดตรงนี้ออกมาครับค่อยงัดออกนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับนี่ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะนี่จะเป็นแบบนี้โอเคนี่ครับที่ใส่แบตนี่ครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับเรางัดตรงนี้ครับมีร่องเล็กๆอยู่ครับนี่ครับงัดตรงนี้ออกครับนี่ครับงัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเวลาเรางัดออกนะครับต้องงัดจากตรงนี้ครับตรงนี้จะมีล็อกอยู่นิดนึงครับขอใช้ตัวนี้อุ๊ยหล่นครับนี่ครับแบตจะเป็นของ Panasonic นะครับ number CR1616 ครับโอเคอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากออนไลน์นะครับทั้งหมด5เม็ดนะครับ33บาทค่าส่งก็อีกค่าส่งแพงกว่าอีกนะครับค่าส่ง35บาทรวมเป็น68บาทตีคร่าวๆก็ประมาณ70บาทก็ตีเป็นเม็ดก็ตกเม็ดนึงก็ประมาณ10กว่าบาทนะครับตีเป็น15บาทแล้วกันนี่ครับเราสามารถใช้เปลี่ยนได้ถึง5ตัวนะครับโอเคแกะเลยครับเราใส่นะครับเราก็ใส่ย้อนกลับไอตัวหนังสือนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแต่พวกนี้ครับกดลงไปได้แล้วครับแล้วเราก็เอามาประกบดูตำแหน่งเขี้ยวนี่ครับเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันโอเคแล้วกดลงไปครับนี่ได้แล้วนี่เราก็ประกอบลงไปนะครับนี่ครับดูจะมีร่องอยู่ตรงนี้ครับ
นี่ครับมีร่องตรงนี้ครับให้ใส่ตรงนี้ครับนี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็กรอบกลับที่เดิมกลับที่เดิมครับแล้วก็ขันสกรูเหมือนเดิมครับระวังหล่นหายนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่านี่ครับต้นทุนสำหรับเปลี่ยน1รีโมทกุญแจรีโมท1ดอกนะครับประมาณ15บาทครับซึ่งรถคันหนึ่งมีกุญแจสำรองอีกดอกนึงครับเป็น2ดอกรวมกัน2ตัวก็30บาทแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับตกดอกนึงประมาณ101ครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเองครับง่ายๆสั่งซื้อของสัก 2-3 วันก็ได้แล้วครับโอเคไปลองทำดูกันนะครับเพื่อนๆไม่ยากครับง่ายนิดเดียวครับโอเคครับสวัสดีครับ